สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันพุธที่26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงรายวันนี้เวลา 8:57 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประจำปีการศึกษา2561ณมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายโอกาสนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจากนั้นพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน1รูปและ1คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรีจากสำนักวิชาต่างๆรวม 2,571 คนโดยเป็นปีแรกที่มีบัณฑิตแพทยศาสตร์รุ่นแรกในการนี้ได้พระราชทานพระราชโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าบัณฑิตทั้งหลายได้ศึกษาเล่าเรียนมาในสาขาวิชาต่างๆย่อมมีความรู้ความสามารถและทักษะความเชี่ยวชาญแตกต่างกันการรู้จักตนเองตามความเป็นจริงว่าตนมีความรู้ความสามารถและความถนัดในด้านใดมากน้อยเพียงใดนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะช่วยให้คนเราสามารถนำศักยภาพที่มีอยู่ไปใช้ได้ถูกตรงกับงานหรือกิจการต่างๆที่ทำเพื่อให้งานนั้นสำเร็จผลเป็นประโยชน์สูงสุดอย่างมีประสิทธิภาพทั้งยังทำให้รู้จักขวนขวายศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมฝึกฝนความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติและเพิ่มพูนประสบการณ์ในด้านต่างๆอยู่เสมอเพื่อพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญจัดเจนที่ยิ่งสูงขึ้นกว้างขวางขึ้นเป็นประโยชน์ต่องานยิ่งขึ้นไปการรู้จักตนเองดังที่กล่าวเป็นคุณสมบัติสำคัญประการหนึ่งซึ่งส่งเสริมให้บุคคลมีชีวิตที่เจริญก้าวหน้าและผาสุกมั่นคงอย่างแท้จริงได้บัณฑิตทุกคนจึงควรพิจารณาให้รู้จักตนเองตามเป็นจริงจะได้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ตนแก่สังคมและแก่ประเทศชาติสืบไปหลังจากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารวันชัยสิริชนะทอดพระเนตรนิทรรศการตามรอยพระราชดำริจะแสดงการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงตั้งแต่ปี2541จนถึงปัจจุบันนำองค์ความรู้ถ่ายทอดสู่ชุมชนในด้านต่างๆก่อให้เกิดการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งและให้ชุมชนอยู่ได้ด้วยตนเองตามพระราชดำริรวม4ด้านประกอบด้วยด้านการศึกษาเช่นการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุสร้างผู้สูงอายุต้นแบบด้านสุขภาพด้านการสาธารณสุขเช่นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตชาวไทยภูเขาเพื่อให้กินเป็นอยู่เป็นด้านสิ่งแวดล้อมเช่นการจัดตั้งศูนย์ศึกษาวิจัยและปฏิบัติการเพื่อลดปัญหาการเกิดไฟป่าหมอกควันในประเทศไทยและในภูมิภาคและด้านอาชีพเช่นมหาวิทยาลัยร่วมกับหมู่บ้านห้วยหินลาดที่มีการจัดการไฟป่าอย่างยั่งยืนโดยพัฒนาอาชีพการเลี้ยงผึ้งเวลา 13:24 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งที่กองบินตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดถวายเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่112หมู่21ตำบลแม่สลองในอำเภอแม่ฟ้าหลวงส่งติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารให้มีสุขภาพและภาวะด้านโภชนาการที่ดีโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่112ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลคมนาคมล้อมรอบด้วยภูเขาสูงใช้เวลาเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเชียงรายประมาณ2ชั่วโมงเริ่มจัดการเรียนการสอนนักเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในปี2544ระดับชั้นก่อนประถมศึกษาถึงระดับชั้นประถมศึกษาปัจจุบันมีนักเรียน168คนเนื่องจากนักเรียนเป็นชนชาวไทยภูเขาเผ่าลาหูและอาคาจึงสื่อสารด้วยภาษาท้องถิ่นทางโรงเรียนได้แก้ไขปัญหาโดยเพิ่มชั่วโมงการสอนภาษาไทยมากขึ้นส่วนผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ปานกลางโรงเรียนได้จัดตารางสอนเสริมและได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิพุทธรักษาส่งครูเฉพาะวิชาสอนเสริมในวิชาต่างๆให้แก่นักเรียนด้วย
ทั้งนี้ในช่วงหน้าแล้งน้ำที่ใช้ในแปลงเกษตรและการอุปโภคบริโภคมีไม่เพียงพอเนื่องจากน้ำประปาภูเขาใช้ร่วมกับชาวบ้านที่ต่อท่อสูบน้ำโป่งไฮที่อยู่ห่างไกล5กิโลเมตรมีปริมาณน้ำลดลงจึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดหาน้ำเพิ่มเติมโดยกรมชลประทานจะก่อสร้างฝ่ายทดน้ำพร้อมระบบท่อส่งน้ำและถังพักน้ำในบริเวณที่เหมาะสมและเชื่อมต่อกับระบบส่งน้ำเดิมสำหรับกักเก็บน้ำและกระจายน้ำให้แก่โรงเรียนและราษฎรในพื้นที่ซึ่งจะมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปีในการนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์เฝ้าทูลอ่อมพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโรงเรียนนี้ดำเนินกิจกรรมในโครงการตามพระราชดำริทั้ง8เป้าหมายหลักซึ่งอยู่ในแผนพัฒนาฉบับที่5พุทธศักราช2560ถึง2569โอกาสนี้ทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอนซึ่งมีการนำสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ประกอบการสอนตามความเหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละชั้นปีอาทิมีห้องเรียนคอมพิวเตอร์สอนการใช้โปรแกรม Word โปรแกรมการวาดภาพระบายสีและศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาห้องสมุดโรงเรียนมีหนังสือพระราชนิพนธ์หนังสือพระราชทานหนังสือความรู้วิชาต่างๆและความรู้ทั่วไปเพื่อส่งเสริมการอ่านทั้งมีหนังสือฝึกทักษะการเรียนรู้แก่เด็กเล็กด้วยกิจกรรมส่งเสริมอาชีพสอนการทำหมอนใบชาการตัดเย็บพวงกุญแจเศษผ้าและทำไม้กวาดโดยนำวัตถุดิบและวัสดุที่มีในชุมชนมาใช้เพื่อสร้างรายได้นอกจากนี้มีร้านค้าสหกรณ์โรงเรียนเพื่อฝึกให้นักเรียนมีความรู้เรื่องสหกรณ์การทำบัญชีรายรับรายจ่ายโดยจัดจำหน่ายสินค้าและวัสดุการเรียนการสอนที่จำเป็นส่วนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันดำเนินงานครบทั้งการเกษตรปศุสัตว์และการประมงมีแปลงปลูกพืชผักหลากสีบำรุงรักษาโดยใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพแทนสารเคมีเพาะเห็ดเลี้ยงไก่ไข่สุกรและปลากินพืชผลผลิตที่ได้พอเพียงต่อการนำมาประกอบเป็นอาหารมื้อกลางวันให้นักเรียนบริโภคควบคู่กับนมถั่วเหลืองทำให้สุขภาพแข็งแรงในการนี้มีพระราชกระแสให้สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.ประสานงานเพื่อนำพันไก่ไข่ไปสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่112จำนวน200ตัวพร้อมอาหารไก่ด้วยจากนั้นทรงเปิดอาคารเกษตรสิริสุขที่กรมส่งเสริมการเกษตรก่อสร้างให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ต่างๆโดยได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธยสทประดับที่ป้ายอาคารเพื่อความเป็นสิริมงคลภายในอาคารแบ่งเป็นส่วนจัดนิทรรศการเกี่ยวกับโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันห้องแปรรูปถนอมอาหารห้องบรรจุและตัดแต่งห้องล้างทำความสะอาดและห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกายต่อจากนั้นทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโดยมีผู้ไปรับบริการจำนวน224คนในจำนวนนั้นเป็นนักเรียน158คนส่วนใหญ่พบว่าป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจและระบบกล้ามเนื้อและมีผู้ป่วยเป็นเด็กชาย1คนอายุ8ปีพิการทางสายตาข้างซ้ายมองไม่เห็นมาแต่กำเนิดเป็นชาวเมียนมาตามบิดามารดามาทำงานรับจ้างทั่วไปซึ่งครอบครัวยากจนได้เฝ้าทูลอ่อมพระบาทขอพระราชทานเป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์และส่งเยี่ยมราษฎรบ้านโป่งไฮและบ้านใกล้เคียงที่ไปเฝ้าทูลอ่อมพระบาทรับเสด็จส่วนใหญ่เป็นราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าลาหูและอาคาประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ 34,265 บาทต่อปีเวลา 16:37 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสังวานวิทย์8หมู่10ตำบลแม่ฟ้าหลวงอำเภอแม่ฟ้าหลวงโอกาสนี้พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติชั้นที่1แก่ครูผู้ถวายงานด้านการศึกษามากว่า20ปีจากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่32จังหวัดพะเยาและเชียงรายจำนวน16นายทั้งนี้คณะกรรมการมูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมีมติอนุมัติเงินก่อสร้างโรงเรียนบนพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงโดยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดและพระราชทานชื่อโรงเรียนเมื่อปี2534ปัจจุบันมีครูตำรวจตระเวนชายแดน6นายครูอัตราจ้าง6คนม
มีนักเรียนระดับชั้นอนุบาล2ถึงประถมศึกษาปีที่6รวม117คนเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาจากบ้านจะลอ64คนและจากบ้านผาขาวสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา53คนโรงเรียนแห่งนี้มีกิจกรรมที่โดดเด่นคือกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าซึ่งเป็นโครงการขับเคลื่อนพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงรายมาส่งเสริมการจัดตั้งมีกิจกรรมออมทรัพย์ความดีเช่นธนาคารขยะรีไซเคิลเพื่อฝึกให้นักเรียนจัดการขยะจากชุมชนที่อยู่อาศัยให้เกิดคุณค่าลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมจากการฝากถอนที่เป็นตัวเงินโดยได้รับรางวัลพระราชทานโรงเรียนการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ดีเด่นในปี2561ด้านการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้เข้าไปสนับสนุนโครงการส่งเสริมรักการอ่านโดยให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ได้ฝึกอ่านนิทานผ่านเสียงตามสายและให้นักเรียนได้นำเสนอคำศัพท์ภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาชนเผ่าในกิจกรรมภาษาวรรณคำก่อนเข้าเรียนโดยในปี2561นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6มีผลการประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐานโดยโอเน็ตวิชาภาษาไทยสูงขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมาซึ่งนอกจากการเรียนการสอนในห้องเรียนโรงเรียนยังได้จัดให้มีการสอนเสริมรายบุคคลเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะคนอีกด้วยสำหรับกิจกรรมการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงรายได้สอนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเช่นข้าวเกรียบฟักทองน้ำพริกถั่วลิสงกล้วยฉาบรวมทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูปและถนอมอาหารจากสัตว์น้ำได้แก่ขลุ่ยปลาและปลาเส้นปรุงรสเพื่อเพิ่มมูลค่าและเป็นการช่วยถนอมอาหารส่วนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีการปลูกพืชผักผลไม้เช่นกระหล่ำปลีคะน้ามะเขือเทศกล้วยลิ้นจี่และถั่วเมล็ดแห้งรวมทั้งมีการเลี้ยงสัตว์เช่นไก่พื้นเมืองไก่ไข่สุกรและเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์โดยสามารถผลิตเนื้อสัตว์ได้เพียงพอประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันส่วนที่เหลือนำไปประกอบเลี้ยงทดแทนถั่วเมล็ดแห้งและขายในชุมชนผ่านสหกรณ์ซึ่งโรงเรียนยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1กิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่นจากสำนักงานปศุสัตว์เขต5กรมปศุสัตว์ในปีที่ผ่านมาด้วยด้านการส่งเสริมอาชีพนักเรียนมีการสอนทำชาจิงจูชายมีสรรพคุณเป็นยาเย็นช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายบำรุงเลือดต้านเซลล์มะเร็งได้และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายร่วมกับปราชญ์ชาวบ้านไปสอนการปักผ้าลายอาคาพร้อมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เป็นกระเป๋าย่ามและพวงกุญแจเพื่อฝึกทักษะอาชีพเพิ่มรายได้ให้ครอบครัวและใช้เวลาให้เกิดประโยชน์โดยทรงรับซื้อผลิตภัณฑ์ของนักเรียนไปจำหน่ายที่ร้านปู่ฟ้าด้วยจากนั้นทอดพระเนตรศูนย์วัฒนธรรมชนเผ่าอาคาซึ่งจะแสดงวิถีชีวิตและเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันเช่นผ้าปากชนเผ่าอุปกรณ์ทำนาทำไร่เครื่องดนตรีเครื่องใช้ในครัวเรือนและอาหารชนเผ่าเช่นน้ำพริกอาคาหรือน้ำพริกมะเขือส้มข้าวปลูกงาอาหารประกอบพิธีมงคลของชาวอาคาโอกาสนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกตรวจรักษาโรคแก่ราษฎรในพื้นที่และทรงเยี่ยมราษฎรซึ่งเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาเผ่าเมียนและเผ่าลัวที่ไปเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นวันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ20ปีพุทธศักราช2560ถึง2579รอบปีที่3ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง38แห่งได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปสู่การปฏิบัติจริงโดยบูรณาการงานวิจัยและเทคโนโลยีให้เข้ากับบริบทในแต่ละพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาตามความต้องการที่แท้จริงของท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย
ในการนี้ได้รับฟังการบรรยายสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่นของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากแนวคิดของนักศึกษาที่พบปัญหาของชุมชนจึงมีจิตอาสาในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการบูรณาการความรู้ที่ตนเองมีร่วมกับเพื่อนนักศึกษาต่างสาขาวิชาโดยมีคณาจารย์เป็นผู้ให้คำแนะนำซึ่งนอกจากชุมชนท้องถิ่นจะได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วยังเป็นการสร้างเยาวชนราชภัฏให้เป็นวิศวกรสังคมที่มีทักษะการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบอันจะเป็นคุณลักษณะพื้นฐานของตัวนักศึกษาเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคตได้ในทุกโอกาสจากนั้นองคมนตรีพร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่จะร่วมรับฟังการบรรยายสรุปกระบวนการผลิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ซึ่งสอดรับกับแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดและศึกษาธิการจังหวัดได้กล่าวสรุปในตอนท้ายองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริรุ่นที่9วันนี้เวลา 10:30 นที่อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครนายจรัญธาดากรณสูตรองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริหรือนบร.รุ่นที่9จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.ร่วมกับสำนักสิริพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้ามีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมสนองพระราชดำริเข้าศึกษาอบรมจำนวน56คนโอกาสนี้องคมนตรีได้บรรยายพิเศษเรื่องประสบการณ์การสนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนการอบรมรุ่นนี้จัดระหว่างวันที่26กุมภาพันธ์ถึง1พฤษภาคม2563มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรภาครัฐและเอกชนที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินงานสนองพระราชดำริได้เรียนรู้และร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดจนหลักการทรงงานและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอันเป็นการสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวทางการพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถในการสร้างประโยชน์สุขให้กับประชาชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไปองคมนตรีลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดสตูลวันนี้เวลา 10:30 นพลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคใต้พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการเดินทางไปยังโรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยาตำบลฉลุงอำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลเดิมชื่อโรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูลในการนี้ได้ติดตามการดำเนินงานโครงการระบบประปาโรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูลอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเป็นหนึ่งใน17โรงเรียนที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานโครงการก่อสร้างและพัฒนาระบบประปาบาดาลและโครงการพัฒนาแหล่งน้ำผิวดินให้แก่โรงเรียนเอกชนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อวันที่7มกราคม2559เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคโดยในปีงบประมาณ2562คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.ได้สนับสนุนงบประมาณให้กรมชลประทานเพื่อดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน8ชุดถังน้ำดื่มพลาสติกขนาด 5,000 ลิตรจำนวน5ใบนอกจากนี้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูลได้ติดตั้งมาตรวัดน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งผลให้นักเรียนจำนวน 2,790 คนครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนจำนวน195คนมีน้ำสะอาดไว้ใช้อุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอตลอดปีในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะจะเดินทางไปยังโครงการสวนป่าพระนามาภิไธยอันเนื่องมาจากพระราชดำริณอุทยานแห่งชาติทะเลบันตำบลวังประจันอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลโดยโครงการสวนป่าพระนามาภิไธยอันเนื่องมาจากพระราชดำรินี้ประชาชนและข้าราชการในพื้นที่ภาคใต้จัดทำขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน2533
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกบุกรุกจนเสื่อมโทรมให้กลับคืนสู่สภาพที่สมบูรณ์ดังเดิมเพื่ออนุรักษ์สัตว์ป่าที่หายากใกล้จะสูญพันธุ์ให้คงอยู่เพื่อส่งเสริมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจถึงคุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าอันจะนำไปสู่การกระตุ้นให้ประชาชนเกิดจิตสำนึกในการช่วยกันป้องกันและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าให้คงอยู่ตลอดไปในโอกาสนี้องคมนตรีได้ตรวจเยี่ยมเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจแก่ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าหรือรสทปกับปลูกต้นไม้ภายในอุทยานแห่งชาติทะเลบันและมอบต้นไม้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่โครงการเพื่อเป็นสัญลักษณ์ปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์รักษาทรัพยากรป่าไม้องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดตากวันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาพร้อมคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านกล้อทอตำบลแม่จันอำเภออุ้มผางจังหวัดตากซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาโดยมีนายอรรถสิทธิ์สัมพันธรัตน์ผู้ราชการจังหวัดตากให้การต้อนรับโรงเรียนบ้านกล้อทอได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่4โดยได้ดำเนินกิจกรรมตามแนวทางของโครงการคือสร้างความพร้อมและปลูกฝังความดีทั้งในส่วนของโรงเรียนผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโดยพัฒนาโรงเรียนด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและวัสดุอุปกรณ์การศึกษาต่างๆพร้อมกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่องปัจจุบันมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน56คนมีนักเรียนระดับชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่6จำนวน814คนผลการดำเนินงานทำให้นักเรียนได้ฝึกการทำงานเป็นทีมฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีรู้จักแบ่งหน้าที่การงานมีความขยันอดทนเกิดความรักความสามัคคีมีจิตอาสามีความเสียสละนักเรียนมีระเบียบวินัยเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนผู้ปกครองและชุมชนเกิดความชื่นชมและให้การสนับสนุนเป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนเกิดความรักความสามัคคีเป็นชุมชนที่เข้มแข็งและน่าอยู่อีกทั้งนักเรียนได้ตระหนักในการทำความดีเกิดความภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือสังคมให้เป็นสังคมแห่งการให้และการมีน้ำใจประชาชนและคณะบุคคลต่างๆไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมเสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำจักรันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมเสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วอาทิกองพันสัมภาวุธกระสุนที่21กองบัญชาการช่วยรบที่1ลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยอาชีวสาวภามูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์มูลนิธิอนุสรหม่อมงามจิตบุรชัดและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:30 น.จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ